สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการทำ configuration นะครับ configuration เนี่ยก็คือรูปแบบนะครับขนาดนะครับหรือว่ารูปร่างของพาร์ทนะครับที่แตกต่างกันนะครับซึ่งอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะยกตัวอย่างการสเก็ตนะครับว่าสมมติแบบที่หนึ่งนะครับผมมีรูปวงกลมนะครับขนาด12มิลนะครับแล้วก็มีการทำสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยครับขนาด20นะครับยาวมาเท่ากับ22สมมตินะครับจัดให้ดูสวยงามนะครับอันนี้ผมยืดนะครับจากมิดแพลนสมมตินะครับยืดออกไปเป็นระยะเท่ากับ10ผมเซฟชื่อพาร์ทนะครับสักหน่อยเป็นคอนฟิกนะครับสมเซฟเสร็จนะครับเราจะต้องเข้ามาในแท็บนะครับ Configuration Manager นะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อนะครับกด F2 เปลี่ยนชื่อเป็น12นะครับรุ่นใน12มิลสมมตินะครับผมวิธีการสร้างครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับแล้วก็add derive configuration นะครับ config ที่2สมมติผมตั้งชื่อเป็น14นิดนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อเป็น12มิลนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นทูลแล้วกันครับสมมติว่ามันเป็นเครื่องจักรชิ้นนึงตรงนี้เมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่12ตรงนี้เป็น default อยู่นะครับตรงนี้14นะครับผมสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ทูลนะครับมาที่ทูลนะครับแล้วก็ add design configuration นะครับ16นะครับสมมติ12 14 16ตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับเท่ากันอยู่สมมติผมไปที่12นะครับผมมาแก้แก้ตรงไหนนะแก้ตรงนี้12นะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกไฟล์ดับเบิลคลิกตัวดิเมนชันที่12นะครับขึ้นมาเพื่อแก้ไขนะครับเราต้องไปกด instance 3d ออกซะก่อนนะครับปลดไปปลดตรงนี้นะฮะไปปลดออกซะก่อนนะครับแล้วก็ modify นะครับเปลี่ยนเป็น this configuration นะครับตรงนี้นะครับคลิกเปลี่ยน this configuration เลือกเป็น12นะครับกดโอเคจากนั้นนะครับให้เราไปเปลี่ยนนะครับดับเบิลคลิกที่14อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับจากนั้นไปที่ sketch นะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่12นะครับเปลี่ยนเป็น this configuration นะครับให้เป็น14นะครับกด review ครับจากนั้นไปที่ configuration นะครับทำที่16นะครับดับเบิลคลิกที่16กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกนะครับที่ sketch 1แล้วก็เปลี่ยนนะครับ
็น16นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Git Configuration แล้วก็กด Review ครับผมเรากดเซฟครับทีนี้เราลองมาดูความแตกต่างนะครับก็คือไฟล์ตัวเดียวกันนะครับไฟล์ตัวเดียวกันแต่ว่ารูปร่างขนาดจะต่างกันนะครับตรงนี้มันมีข้อดียังไงก็คือสมมุติว่าผมเอาเจ้าตัวนี้นะครับไป assembly นะครับกับงานอื่นนะครับสมมุติว่าผมเปิดไฟล์ assembly ขึ้นมาตัวนึงนะครับเอาตัวนี้กดโอเคครับอัพมันโชว์เราไปปลุกผมสมมติว่าผมดึงผมมีพาร์ทสำเร็จรูปนะครับสมมติผมมีพาร์ทสำเร็จรูปสแตนดาร์ดพาร์ทนี้ทำไว้แล้วนะครับต้องทำไว้ก่อนสมมติผมมีเจ้าตัวนี้มาตัวหนึ่งมันอาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ขนาดมันโตขึ้นนะผมก็แค่ทำการคลิกเลือกนะครับเปลี่ยนเป็น14นะครับกดโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับของการใช้คำสั่ง config นะครับการต่อยอดคำสั่ง config นะครับก็สามารถที่จะลดเวลานะครับในการทำงานแทนที่เราจะสร้างพาร์ท3ชิ้นนะเราสร้างพาร์ทแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วเลือก config สมมติว่าผมเลือก config ที่12ผมต้องการจะสร้าง drawing นะครับมันจะสร้างดรออิ้งตรงนี้ผมก็ดึงมานะครับเราสามารถที่จะเลือกสร้างคอนฟิกได้ตามต้องการนะครับเลือกขนาดได้ตามต้องการนะครับเป็นเท่าไหร่นะเลือกได้นะเลือกได้ALT อันนี้16นะครับ20นี้22ครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับเป็น12มันก็จะเปลี่ยนให้เราอันนี้ก็คือประโยชน์ของ configuration file นะครับ